การมันไกลมันเสียค่าใช้จ่ายก็มาสร้างที่นี่เลยญี่ปุ่นก็เลยได้เทคโนโลยีประกอบกับตัวเองก็มีพื้นฐานที่มั่นคงอยู่แล้วญี่ปุ่นสร้างอาวุธได้ทุกอย่างแล้วในโลกนี้ก่อนสงครามโลกครั้งที่สองนะฮะอาวุธญี่ปุ่นดีกว่าอเมริกาอีกฉะนั้นก็เลยฟื้นเร็วก็ได้เงินจากอาวุธเนี่ยไปใช้หล่อเลี้ยงขึ้นมาแล้วในช่วงมาเรื่อยๆจนทั้งช่วงปัจจุบันเนี่ยก็มีการประกาศแข่งกล้าวกันชัดเจนยิ่งขึ้นก็มีเริ่มมีการแย่งชิงหมู่เกาะเซนจูกุที่แย่งชิงระหว่างจีนกับญี่ปุ่นส่วนจีนก็ไปทะเลาะกับเขากับฟิลิปปินส์กับเวียดนามกับอินโดนีเซียกับไต้หวันเรื่องการแย่งชิงหมู่เกาะสเปเร่และพาราเซลในมหาสมุทรแปซิฟิกใกล้ๆบ้านเรานี่แหละแต่ว่าญี่ปุ่นต่างกับเยอรมันเยอรมันพอหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยรัฐบาลเนี่ยแม่งก็เยอรมันก็ดีคนเยอรมันก็ดีเนี่ยไปโทษฮิตเลอร์ว่าฮิตเลอร์เนี่ยไปคนพาประเทศไปสู่สงครามฮิตเลอร์เป็นคนฆ่ายิวและการฆ่ายิวของฮิตเลอร์เนี่ยคนเยอรมันยอมรับนะฮะแล้วลัทธินาซีปรากฏว่าได้รับการประกาศในว่าในประเทศเยอรมันเป็นลัทธิที่ผิดกฎหมายตั้งไม่ได้นะมีรัฐธรรมนูญบังคับไว้เลยแล้วผู้นำของเยอรมันเนี่ยไปที่ไหนก็ไปขอโทษเขาเพราะตัวเองไปฆ่าเขาเยอะท่านจะไปในยุโรปท่านจะเห็นไอ้อนุสาวรีย์ความโหดร้ายของทหารนาซีอย่างในโปแลนด์เนี่ยโอ้โหมีค่ายอัลชวิตใช่ไหมค่ายมรณะมีเกตโต้เอาตึกมาปิดเป็นสี่เหลี่ยมแล้วให้ยิวกับอาดัตเข้าไปอยู่ในนั้นอ่ะตายก็ตายไปมันมีอนุสาวรีย์แบบนี้ทั่วไปแต่ว่าผู้นำเยอรมันไปที่ไหนก็ขอโทษนะว่าฉันขอโทษที่บรรพบุรุษฉันมันไม่ดีฮิตเลอร์มันเป็นอย่างนั้นก็เลยไม่เป็นที่เกลียดชังมากนักแต่ว่าในยุโรปก็มีความระแวงเยอรมันอยู่เพราะเยอรมันเคยฟาดเขาไว้เยอะตรงข้ามในเอเชียญี่ปุ่นไม่ใช่ญี่ปุ่นไม่เคยยอมรับเลยว่าตัวเองไปฆ่าเขาไปทารุณเขาไปจับผู้หญิงจีนผู้หญิงเกาหลีมาเป็นหญิงบริการทหารเนี่ยบังคับเข้ามาข่มขืนเขาเนี่ยไปฆ่าคนฆ่ากลางถนนฆ่าโดยทารุณร้อยญี่ปุ่นไม่เคยยอมรับทั้งนี้มันมีหลักฐานมากมายมหาศาลในประวัติศาสตร์การเรียนบทเรียนต่างๆก็ไม่เคยพูดถึงเลยว่าญี่ปุ่นเนี่ยเป็นคนเปิดสงครามไปโทษคนนู้นคนนี้ว่ามารังแกญี่ปุ่นไปตัดน้ำมันญี่ปุ่นไม่ให้ญี่ปุ่นได้น้ำมันก็คืออเมริกาประกาศตัดความสัมพันธ์แล้วก็ตัดการค้ากับญี่ปุ่นเนี่ยอะไรต่างๆเหล่านี้ก็ทำให้แล้วก็การที่นายกรัฐมนตรีก็ดีผู้นำก็ดีก็ไปสักการะศาลเจ้าคานิจุนิที่จีนที่ไม่ของเขาของคนในประเทศญี่ปุ่นแต่เป็นศาลที่ไว้รำลึกถึงทหารญี่ปุ่นที่ไปทำสงครามเนี่ยคนจีนก็เกลียดชังว่าไอ้พวกนี้มาฆ่าฉันแกก็ไม่ยอมรับว่าแกทำอย่างนั้นและแกก็ยังไปส่งเสริมไอ้พวกฆาตกรเนี่ยเขาก็เกลียดมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆจนทั้งปัจจุบันเนี่ยจีนเสริมสร้างกำลังรบขึ้นมาก่อนหน้านั้นทำไมญี่ปุ่นไม่แข็งกล้ามากเพราะจีนยังไม่ค่อยเติบโตเท่าไหร่นักแต่ในยุคประมาณ10ปีเนี่ยนะฮะจีนพัฒนาขึ้นมามากทีเดียวแล้วก็มีการเผชิญหน้ากันแล้วนะเช่นหมู่เกาะเซนจูกุเนี่ยมีการใช้เครื่องบินปาดไปปาดมาแล้วประกาศศักดากันไปแล้วเนี่ยแต่ก็เป็นที่ตะลึงของชาวโลกว่าเอ๊ะทำไมนายกตีอาเบะถึงกล้าประกาศเลยว่าต่อไปฉันไม่เอาแล้วนะฉันจะต้องสร้างกองทัพแล้วเนี่ยก็เท่ากับเป็นการเผชิญหน้ากับจีนโดยตรงเหตุผลอาจจะคาดการได้ว่าเพราะอเมริกาหนุนละถ้าต้องอเมริกาก็เปรี้ยเพราะมันลบกันไปทั่วโลกนะฮะกองทัพเขาอยู่มากมายมหาศาลแล้วค่าใช้จ่ายก็สูงอย่างที่ท่านได้เลิกกล่าวแล้วฐานในการใช้ค่าใช้จ่ายสูงกว่าทหารไทยเยอะเวลากินอะไรมันก็อยู่ดีกินดีมันก็ใช้เงินเยอะถ้าไปยึดครองอิรักก็ใช้เงินของเขาบ้างเหมือนกับไปโจรไปตี้ปล้นเขาอ่ะก็เอาเงินของไอ้เจ้าของบ้านที่ตัวเองปล้นมากินบ้างอะไรบ้างแต่ก็ยังไม่พอก็ยังอยากจะลดภาระลงไปในแปซิฟิกก็คือหันไปเสริมสร้างกำลังรบของตนเองโดยที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็แทนที่จะเป็นห่วงผูกขาก็บอกญี่ปุ่นนี้เดินเลยเพราะว่าจุดประสงค์ร่วมกันญี่ปุ่นก็รู้ว่าจีนเกลียดจะตายจีนก็เกลียดญี่ปุ่นจริงๆญี่ปุ่นก็ไม่ชอบใจเมืองจีนเกาหลีก็เกลียดญี่ปุ่นดังนั้นก็เลยยอมให้ญี่ปุ่นเนี่ยตั้งกองทัพขึ้นมาถ้าหากมีการตั้งกองทัพขึ้นมาว่ามันก็ต้องมีการแก้ไปถึงรัฐธรรมนูญเลยนะฮะเพราะว่าเป็นครั้งแรกหลังสงครามโลกครั้งอย่างที่เรียนแล้วแต่ว่ามันมีภัยร่วมกันก็คือจีนอเมริกาการที่ญี่ปุ่นมองว่าจีนเนี่ยเป็นภัยคุกคามที่รุนแรงและกระทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นในขณะเดียวกับที่ญี่ปุ่นเนี่ยเจอหน้าโดยตรงเพราะท่านดูแผนที่ข้ามฟากไปก็เจอข้าสู่เกาหลีใช่ไหมจากญี่ปุ่นตรงข้าสู่เกาหลีเพลย์เกาหลีเข้าไปแม่น้ำยาลูเหนือเกาหลีเหนือก็คือประเทศจีนแล้วแล้วก็มองโกเลียก็เป็นเขตอิทธิพลของจีนและสหภาพแก้ไขสัมพันธรัฐรัสเซียก็เป็นพันธมิตรกับจีนอยู่นั่นเองมันก็เลยเป็นภัยคุกคามที่เข้มแข็งมากยิ่งขึ้นญี่ปุ่นก็เลยคงจะต้องประกาศตั้งกองทัพเสริมสร้างกำลังขึ้นมาเพื่อ
พื่อต่อต้านภัยคุกคามนี้แล้วคือการป้องปรามว่าฉันไม่ยอมแกง่ายๆนะทำนองนั้นเหมือนกันครับท่ามกลางความไม่เห็นด้วยของคนญี่ปุ่นทันทีที่มีการเรียกชุมนุมมา 50,000 ถึง 60,000 คนครับก็คนญี่ปุ่นก็คงจะกลัวเข็ดเหมือนกันนะประวัติศาสตร์ก็คงมีก็จะเห็นได้ว่าคะแนนนิยมของนายอาเบะเนี่ยลดลงไปหลาย 10% เลยตั้งแต่ประกาศนโยบายนี้ออกมาเพราะญี่ปุ่นตอนนี้คนญี่ปุ่นก็รายได้จากการทำธุรกิจจากการประกอบอุตสาหกรรมเกษตรกรรมและภาคบริการขายการท่องเที่ยวมีรายได้หลักแต่ว่าพอมีเอาเงินมาใช้ส่วนหนึ่งเรื่องกองทัพเอาละก็เข้ากับประกาศว่าการเผชิญหน้ากับจีนเนี่ยและเกาหลีเหนือด้วยมันจะมีความตึงเครียดมากยิ่งขึ้นเมื่อมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วการระบบเศรษฐกิจของญี่ปุ่นก็จะมีปัญหาเพราะอย่าลืมนะถ้าหากเกิดสงครามขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยมันต้องใช้เงินจำนวนมากในการซื้อยุทโธปกรณ์ครับแล้วก็ต้องเบียดบังเงินที่จะพัฒนาประเทศไปเช่นการสร้างเสริมกองทัพเนี่ยมันต้องใช้เงินเยอะปีก่อนเนี่ยญี่ปุ่นเข็นเรือบรรทุกเครื่องบินลำใหม่ขึ้นมาชื่ออิซูมิแก้ไขอิซูโมะ ISUMO อิซูโมะก็เผชิญกับเรือบรรทุกเครื่องบินเหลียวหนิงของจีนเหมือนกันจีนเพิ่งเข็นออกมาเมื่อปีก่อนเช่นเดียวกันและจีนบอกจะอย่างเงี้ยจะออกมา6ลำปีละลำญี่ปุ่นออกอิซูโมะมาแล้วเนี่ยต่อไปก็คงครอบมาเรื่อยๆก็เท่ากับว่ามีอาวุธหนักคือเรือบรรทุกเครื่องบินเนี่ยเป็นอาวุธเชิงรุกนะฮะมันก็มีเพิ่มขึ้นภัยคุกคามก็จะรุนแรงมากยิ่งขึ้นครับตรงนี้จะไปถึงกรณีที่ทางญี่ปุ่นอาจจะมีวาระบางอย่างที่ไม่ได้บอกประชาชนไหมครับว่าในที่สุดเนี่ยญี่ปุ่นอาจจะเป็นประเทศหนึ่งที่ค้าอาวุธสงครามครับคล้ายๆกับที่อเมริกาหรือหลายประเทศค้าครับที่จริงแล้วไอ้อาวุธสงครามหรืออุตสาหกรรมป้องกันประเทศนะถ้าจะเรียกให้นิ่มๆอยู่สักนิดนึงนะเรียกว่าอะไร defense industry เนี่ยมันเป็นอุตสาหกรรมที่ทำรายได้สูงให้กับประเทศจริงๆนะครับเพราะว่าอย่างที่เรียนแล้วเนี่ยเรื่องสงครามเนี่ยมันไม่ใช่วัฒนธรรมแต่มันเป็นธรรมชาติของมนุษย์เลยสัตว์ก็เหมือนกันคือมนุษย์เราก็สัตว์ก็ยกพวกตีกันมนุษย์เป็นสัตว์มนุษย์ก็ยกพวกตีกันมันเรื่องปกติถ้าอาหารมันน้อยลงนะมันก็แย่งชิงอาหารกันน้ำมันน้อยก็แย่งชิงแหล่งน้ำเหมือนกันคนเราก็เช่นเดียวกันหมดเลยนั้นสงครามมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นควบคู่กับสังคมมนุษย์ดาบใดที่มีคนตั้งแต่1เกิน1คนแล้วมันถ้าเกิดสงครามได้เสมอมีแค่2คนก็ทะเลาะกันได้ครับดังนั้นมันไม่มีวันจบแล้วก็ทุกคนยินดีที่จะจ่ายเงินในการนี้ยกตัวอย่างเช่นไอ้กลุ่มก่อร้ายหรือกลุ่มไอ้ปฏิวัติทั้งหลายในแอฟริกาเนี่ยถ้าตังค์ไม่มีก็จ่ายเป็นเพชรจ่ายเป็นไม้สักอย่างเช่นกลุ่มชนกลุ่มน้อยในพม่าเนี่ยเขาไปซื้ออาวุธทำไมเขาถึงลบกับรัฐบาลพม่าได้ไม่หยุดไม่หย่อนเนี่ยจนถึงปัจจุบันเนี่ยลบกันมาตั้ง80ปีแล้วยังไม่เลิกเลยนั่นหลังสงครามโลกครั้งที่2ก็เพราะว่ามันมีเงินมีไม้สักมีอัญมณีที่จะไปแลกอาวุธจากประเทศต่างๆที่ขายกันแล้วก็มีมากมายยกตัวอย่างเช่นประเทศที่ทำรายได้จากยุทโธปกรณ์พวกนี้ก็เช่นสหรัฐอเมริการัสเซียจีนเกาหลีเหนือพวกนี้เต็มๆเลยเป็นรายได้หลักแล้วทำไมขายกันง่ายนะมันก็มีวิธีการขาย2 อย่างขายบนโต๊ะก็คือสิ่งขายกันตามปกติอย่างที่รัฐบาลไทยเราซื้ออาวุธจากประเทศนั้นประเทศนี้ใช่ไหมฮะโดยที่มันก็ไม่ขัดแย้งต่อกฎบัตรสหประชาชาติหรอกแต่อีกไปแค่อีกกลุ่มหนึ่งก็คือขายใต้โต๊ะเช่นว่าบางประเทศที่สหประชาชาติประกาศแซงชั่นว่าห้ามใครค้าขายโดยเฉพาะเรื่องอาวุธกับประเทศเหล่านี้นะห้ามก็ห้ามไปฉันก็แอบขายใต้โต๊ะเพราะว่ามันได้เงินเยอะดังนั้นอาวุธพวกนี้มันจึงแพร่หลายไปไม่สามารถจะจำกัดขอบเขตได้ครับมันไม่แปลกใจที่ว่าสองฝ่ายลบกันอาวุธชนิดเดียวกันต่างคนก็ต่างลบกันแล้วก็มาถามว่าตกลงแล้วอาวุธนี่ใครเป็นคนขายครับครับครับใช่ครับหรือว่าก็ผลิตเองก็มีแต่ว่ามันก็จำกัดนะเช่นในอัฟกานิสถานเนี่ยในสมัยที่ลบกับสหภาพโซเวียตเนี่ยปรากฏว่านักรบมูจาฮิดีนมีโรงงานผลิตอาวุธมันไม่ได้ทำยากอะไรโดยเฉพาะอาวุธปืนเล็กใช่ไหมมีเครื่องกลึงลำกล้องหน่อยมีเครื่องคว้านมีเครื่องกัดละต่างๆเนี่ยมันทำได้มือปืนเมืองเพชรเราเมืองแพร่เนี่ยก็จะทำได้เลยใช่ไหมชาวบ้านไทยก็ทำได้ถ้าเขามีเครื่องมือถึงเพราะเทคโนโลยีพวกนี้มันไม่สูงหรอกอาวุธประจำกายเนี่ยมันก็ใช้เทคโนโลยีสูงก็เช่นอาวุธที่มีความซับซ้อนเช่นอาวุธนำวิถีพวกนั้นก็อีกแบบหนึ่งซึ่งมันที่จริงแล้วความต้องการคืออาวุธประจำกายขนาดเล็กกระสุนปืนเล็กปืนกลปืนพวกนี้มันต้องการมากเพราะมันสูญเสียมากมายไอ้จรวดต่างๆเนี่ยจรวดก็ทำไม่ยากจรวดแคทยูชาก็ใช้ท่อน้ำแป๊บน้ำก็ได้นะมันสามารถจะถ่ายทอดกันได้แล้วก็เรียนได้ไม่ยากครับญี่ปุ่นจะไปถึงจุดของประเทศที่ขายอุปกรณ์ในการป้องกันประเทศไหมครับถ้ามองเพราะว่าตอนนี้เขาก็คงทำอยู่แล้วนะฮะ
เช่นยกตัวอย่างเรดาร์โซนาพวกนี้เราก็ถือว่าเป็นยุทโธปกรณ์ใช่ไหมวิทยุสื่อสารคมนาคมการตรวจจับระบบตรวจจับต่างๆนี่ญี่ปุ่นก็พัฒนาขึ้นมาแล้วทั้งเขาใช้เองแล้วก็ผลิตให้อเมริกาในชื่อของสหรัฐอเมริกาไปเพราะอาวุธของญี่ปุ่นของอเมริกายุคแรกๆก็ทำในญี่ปุ่นต่อมาก็กระจายไปที่สเปนบ้างอะไรบ้างแล้วเขาก็บางทีเขาก็ไม่ทราบว่าไอซีตัวชิปตัวนี้มันเอาไปทำอะไรบอกให้ผลิตก็ผลิตแต่ไม่รู้หรอกเอานี้ไปใส่กับหัวจรวดหรือไปใส่กับรถยนต์หรืออะไรต่างๆมันไม่ได้แต่ว่าญี่ปุ่นสามารถจะเรียนรู้เทคโนโลยีได้เร็วเพราะอย่างที่เรียนแล้วว่าพื้นฐานเขาแน่นเขามีความรู้อยู่แล้วมีบุคลากรมีวินัยมีอุตสาหกรรมต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเช่นว่าการผลิตเรือบรรทุกเครื่องบินเนี่ยเขามีทั้งอุตสาหกรรมเหล็กมีอุตสาหกรรมแปรรูปเหล็กแล้วก็มีเทคโนโลยีในการต่อเรือมันครบอยู่ในกลุ่มเดียวกันของไทยเราไม่ใช่นี่ครับของเราอุตสาหกรรมต้นน้ำเราแทบไม่มีเช่นว่าอุตสาหกรรมถลุงเหล็กดีๆเนี่ยไม่มีเราต้องสั่งมาจากเยอรมันแม้แต่จีนเราก็ต้องสั่งเข้ามาแล้วก็มาแปรรูปได้เอามาผลิตเป็นของใช้เป็นยุทธปกรณ์ก็ได้บางอย่างนี่เป็นข้อจำกัดเรามีเพราะว่าอุตสาหกรรมเราไม่ครบวงจรครับทีนี้มีคำถามเหมือนกันว่ากรณีที่ไทยจะซื้อเรือดำน้ำจากจีนเนี่ยสิ่งแรกที่มีการถามก็คือมีความจำเป็นหรือไม่คำถามที่สองควรจะซื้อจากประเทศไหนญี่ปุ่นมีโอกาสขายพวกเรือดำน้ำไหมครับญี่ปุ่นตอนนี้ที่เรียนแล้วยังไม่ได้ผลิตไอ้พวกนี้ออกมาตลาดมากนะแต่ว่าที่ขายได้ดีนะแล้วก็ราคาถูกคือเรือดำน้ำของเกาหลีเหนือเช่นว่าเวียดนามก็ซื้อชั้นแซงโอมาใช้เกาหลีเหนือนี่นะไม่ใช่ว่าเขาจะกระจอกง่อยๆนะปรากฏตรงกันข้ามเขามีเทคโนโลยีสูงมากเรื่องอาวุธตั้งแต่อาวุธขีปนาวุธข้ามทวีประเบิดนิวเคลียร์เครื่องบินไอพ่นจนทั้งเรือดำน้ำเรือดำน้ำนี่เป็นยุทโธปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยีสูงมากในประเทศเนี่ยมี19ประเทศเท่านั้นในโลกนี้มีประมาณเกือบ300ประเทศมีแค่19ประเทศเท่านั้นนะครับที่มีโรงงานผลิตเรือดำน้ำจีนก็มีญี่ปุ่นผมไม่ทราบนะฮะว่ามีหรือเปล่าตอบไม่ได้ตอนนี้ถ้ามองความจำเป็นของกองทัพไทยในฐานะที่ผมศึกษาอ่านหนังสือพวกนี้มาบ้างผมไม่ค่อยสงสัยว่าควรจะมีหรือไม่มีเพราะในอดีตเรามีมาตั้งนานแล้วเรามีเรือน้ำสี่ลำใช่ไหมมัจฉานุวิรุณจำบังแล้วก็มีอีกสองชื่อนะฮะเรามีกองเรือดำน้ำอันดับสองในเอเชียรองจากญี่ปุ่นเรือน้ำของเราเนี่ยถ้าท่านเห็นภาพหาใน Google ก็ไม่ยากบนหัวเรือมีฟันเลื่อยด้วยเอาไว้เลื่อยตัดขายการเรือดำน้ำได้และต่อมาทำไมหายไปก็เพราะว่าหายไปไม่ใช่เพราะมันไม่จำเป็นแต่เพราะเรื่องการเมืองนะผมมองอย่างนั้นนะครับครับเพราะว่าปัญหากองทัพเรือมีปัญหากับรัฐบาลในยุคของจอมพลป.ครับท่านผู้ชมคงนึกภาพออกว่ามันมีกบฏแมนฮัตตันขึ้นตอนนั้นกองทัพเรือกับฝ่ายตำรวจก็แยกไปกลุ่มหนึ่งที่ไม่พอใจรัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามในช่วงที่เรียกว่ากบฏแมนฮัตตันก็เพราะว่าตอนนั้นเป็นการมอบเรือขุดชื่อแมนฮัตตันให้กับรัฐบาลไทยและจอมปอท่านต้องไปในพิธีนี้นั้นฐานเรือก็เลยมาจับท่านไปลงเรือศรีอยุธยาครับปรากฏว่าท่านทางกองทัพอากาศไปเรียนชื่อเลยนะฮะครับแทนที่จะใช้วิธีการอื่นที่มันไม่ได้น่าสูญเสียนะฮะคือเรือศรีอยุธยาอยู่ที่ปากคลองตลาดเนี่ยปิดสะพานพุทธซะมันก็ไปไหนไม่ได้แล้วนะเหมือนเป็ดอยู่ในอ่างก็ไม่เอาทิ้งระเบิดเลยทำลายเรือศรีอยุธยาจมเลยนะครับจอมพลป.ก็เกือบตายต้องว่ายน้ำหนีออกมานะครับเอาละในสุดก็ตอนนั้นก็กบฏแมนฮัตตันที่กองทัพเรือเป็นแกนหลักก็แพ้ไปพอแพ้เสร็จเป็นไงโดนหนักเลยโดนไล่หน่วยกำลังออกไปสัตหีบหมดเลยกองอาวุธต่างๆเนี่ยก็ถูกลดทอนลงไปนะกองบินฐานเรือก็ลดลงไปเรือดำน้ำที่เรามีอยู่กองเรือดำน้ำเนี่ยพอหมดสภาพก็ปลดประจำการไปแล้วไม่มีได้มาทดแทนเพราะว่ากองทัพเรือถูกกดดันในช่วงนู้นนะครับในช่วงอดีตแล้วเนี่ยนั่นแหละเราถึงไม่มีเรือดำน้ำมาทดแทนเรือที่หมดอายุไม่ใช่เพราะมันไม่จำเป็นแต่เพราะเรื่องการเมืองที่ต้องการจะลดกำลังหรือว่าจะตอนกองทัพเรือไปกองทัพเรือตั้งแต่นั้นมาเขาก็ไม่มายุ่งเรื่องการเมืองอีกต่อไปนะครับก็ไปอยู่สัตหีบไปนะครับแต่ว่าความจำเป็นมันมีมากขึ้นจนทั้งสมัยท่านชวนเป็นนายกรัฐมนตรีในปี1943เนี่ยบอกว่าไม่ไหวละเราต้องซื้อเรือดำน้ำก็เลยไปติดต่อบริษัทค็อกคูมที่สวีเดนซื้อ2แถม1เพราะเรือดำน้ำนี่นะครับมันไม่มีขายตามร้านเซเว่นท่านจะไปโลตัสเอาเรือดำน้ำ2ลำนะใส่หุงมาด้วยไม่มีนะฮะแล้วเรือดำน้ำไม่มีเรือสำเร็จรูปเลยภารกิจจะใช้ไปทำอะไรต้องออกแบบนั้น
ใช้เดิมน้ำในการลาดตระเวนก็อย่างนึงในการ